มิสแกรนด์ตาก2023ได้แก่น้ำเมยประติมาพรเตียวปลื้มปิติสุขน้ำเมยนางคือใครกันนะเป็นอินฟลูเอนเซอร์จากช่องคนดีสไตล์ที่ทำคลิปเกี่ยวกับคู่รักหญิงหญิงที่ทุกคนรู้จักเราสองคนในชื่อเมยปลางหรือน้ำเมยโลกของแสนดีเด็กผู้หญิงที่เก็บหมามาเลี้ยงจนหมาตัวเองนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังน้ำเมยเจ้าของสถาบันร้องเพลงดีมิวสิกคลับและล่าสุดกับการเป็นน้ำเมยมิสแกรนด์ตาก2023ฟังแล้วยังนึกไม่ออกเลยว่าสิ่งที่เมยทำมาทั้งหมดนั้นมันมาจบที่การเป็นนางงามได้ยังไงงั้นเดี๋ยววันนี้เมยจะมาเล่าให้ฟังคลิปนี้มีเซอร์ไพรส์มากๆเพราะคนที่ทุกคนรอคอยเขาได้มาถ่ายคลิปกับเมยแล้วสวัสดีค่ะน้ำเมยประติมาพรเตียวปลื้มปิติสุขมิสแกรนด์2023ค่ะอายุให้ของขวัญเหรอได้ของขวัญแล้วจะยัดขอถามความรู้สึกก่อนแล้วกันหลังจากที่ได้รับตำแหน่งมิสแกรนด์ตากมาเป็นไงบ้างวันนั้นก็ดีใจมากมันคือที่สุดของที่สุดในชีวิตเลยเพราะว่าเป้าหมายของมันคือการได้ไปทำงานกับบอสเพราะมันแบบพอมันมงลงหัวแล้วทุกคนมันเป็นอะไรที่ดีใจมากๆมากๆแล้วเนี้ยมันคือพรหมลิขิตเมยชื่อน้ำเมยใช่ไหมเส้นทางหลักทางน้ำเนี่ยคือแม่น้ำเมยน้ำเมยอ่ะเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดตากมาตั้งนานแล้วค่ะปีนี้ตากเปิดประตูแน่นอนคือตั้งแต่เมยประกาศว่าเมยจะกลับมาลงแกนเนี่ยเมยจะบอกว่าเมยสู้หนักมากทุกคนขยันทำทุกอย่างให้ตัวเองแบบมีตัวตนอ่ะให้เต็มพร้อมใช้เนาะแล้วพอมันสำเร็จแล้วมันเลยเป็นอะไรที่แบบดีใจมากคำว่าดีใจมันน้อยไปอ่ะเมยทั้งทำเป็นแบบเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมเป็นนักร้องเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นแฟนเขาเป็นแบบเป็นหลายๆอย่างคืออยากรู้ว่ามันต้องเป็นแบบมิสแกรนด์มันต้องมิสแกรนด์เท่านั้นมันเป็นเวทีที่สร้างคนอ่ะการประกวดมิสแกรนด์เนี่ยมันเป็นมากกว่านางงามไปแล้วอ่ะเราได้อะไรมากกว่านั้นจริงๆมันรู้สึกว่ามันเป็นคนที่แบบมีของเยอะมากๆเลยนะที่เราต้องเข้าไปแล้วแหละเราต้องเข้าไปอยู่กับองค์กรมิสแกรนด์และอีกหนึ่งเรื่องที่เมยแบบอยากจะแบกเข้ากองอยากจะแบกเข้าไปหาแสงมากๆเลยคือเรื่องของเราเป็นคู่รัก LGBTQ เนาะแล้วมันก็แบบรณรงค์เรื่องของสมรสเท่าเทียมมาตลอดเมยรู้สึกแบบโอ้โหฉันเป็นความหวังหมู่บ้านถ้าฉันเข้าไปได้เราจะเป็นฟันเฟืองเล็กๆที่ทำให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้จริงมิสแกรนด์นี่แหละจะเป็นหนทางสว่างเอาตรงๆเลยนะเธอว่าเธอจะสู้คนอื่นได้ไหมก็เอาตรงๆเหมือนกันว่าถ้ามีเธออยู่ข้างๆเราเนี่ยนะเราไม่กลัวใครเลยเราพร้อมสู้มากๆเพราะว่ามีเธอเคียงข้างถึงแม้ช่วงนี้เราจะไม่ได้เจอกันเนาะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ก็อยากให้รู้ว่าก็ยังคอยแบบซัพพอร์ตเขาอยู่ตลอดเวลาคอยให้กำลังใจจะอยู่ตรงนี้จะรอแบบว่ารอดูเขาเป็นแบบเป็นสตาร์บนเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์เป็นอะไรที่ภูมิใจมากๆกับสายสะพายนี้ไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนนะคะเมยคิดว่าถ้าช่องเมยและช่องแกลนได้ทำงานร่วมกันมันจะเป็นอะไรที่ปังมากๆแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นฝากทุกคนด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมเมยปังนะคะไปเป็นขวัญใจเชียงใหม่และไปสู่เวทีอันดับ 1ของโลกกัน